เมื่อพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆที่กำลังเข้ามาเขย่าภาคส่วนต่างๆช่วงหลังเป็นข่าวคราวความคืบหน้าออกมาในหลายๆวงการนะคะดิฉันก็พยายามติดตามทั้งเรื่องความเคลื่อนไหวรายงานที่ออกมาล่าสุดมีการเปิดเผยโดยสถาบันโลกของ m c k i n s e y ระบุชัดๆเลยว่าเทคโนโลยี12ประเภทกำลังเข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนโลกและการใช้ชีวิตธุรกิจในระดับโลกค่ะ สำหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นพบว่าถ้าใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์จริงๆจะส่งผลดีในเชิงเศรษฐกิจโดยในปี2025ก็จะช่วยสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจได้ถึง14ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐถึง30ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอีกไม่นานแล้วนะคะพูดถึง12เทคโนโลยีที่ทาง McKinsey ระบุไว้ มีหลายๆเรื่องค่ะอย่างเช่นการใช้อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ได้การทำงานของคนทำงานที่ใช้ความรู้เป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้นระบบหุ่นยนต์ที่มีความก้าวหน้าการพิมพ์ออกมาเป็น3มมิติหมายความว่าก็จะผลิตชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะคะและการเก็บพลังงานซึ่งจะส่งผลให้คนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงพลังงานอย่างเช่นไฟฟ้า ได้ง่ายและชีวิตสะดวกมากขึ้นเทคโนโลยีกําลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ง่ายนะคะเพราะว่าจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดโดยเฉพาะระดับผู้บริหารขององค์กรใหญ่ๆจะต้องคิดนอกกรอบมากขึ้นอบรมพนักงานให้มีการศึกษาเพื่อที่จะมีความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้มากขึ้นและในระดับนโยบายก็จะต้องดูนโยบายในการศึกษานะคะเพื่อที่จะพยายามทำให้ผู้คน สามารถที่จะคิดได้ทันปรับตัวได้ทันโดยเฉพาะมีทักษะทางด้านเทคโนโลยีที่คนปัจจุบันถ้าจบการศึกษาในระดับการศึกษาแบบทั่วไปการศึกษาแบบเป็นทางการหรือว่าการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่คุ้นเคยกันอยู่อาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะไม่สอดรับกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วฉะนั้นจึงเป็นโจทย์ใหญ่ค่ะสำหรับองค์กรภาคธุรกิจภาครัฐสถาบันการศึกษาและผู้วางนโยบายสาธารณะ จะปรับเปลี่ยนให้เข้ากับเทคโนโลยีที่กำลังป่วนโลกได้อย่างไรนะคะอย่างน้อยได้เห็นถึง12ประเภทเทคโนโลยีที่กำลังมีบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะ